ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับประจำวันที่16เดือน7ครับช่วงเย็นของวันนี้ครับเรามากันทางฝั่งตลาดซื้อขายของทลีก2กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทนายเชียงใหม่ FC ครับดับลุกสัญญายืมตัวในการคว้าตัวทนายชิดสนุพงษ์โชติกองหน้าวัย21ปีของชุดบุรี FC เข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยเลยแหละครับโดยซึ่งเจ้าตัวครับก็ได้เดินทางมาร่วมทัพพยัคฆ์ร้านนาครับเพื่อฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยในการเตรียมทีมผู้ลุยศึกลูกหนังซีซั่น2022นะครับโดยดาวรุ่งวัย21ปีครับที่เล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมรุกได้ออกมายอมรับความรู้สึกเลยครับที่ได้เข้ามาสวมเสื้อพยัคฆ์ร้านนาเชียงใหม่ FC ได้อย่างน่าสนใจเลยครับโดยในขณะเดียวกันครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่ายินดีมากครับที่ได้เข้าร่วมทีมเชียงใหม่ FC ซึ่งส่วนตัวครับมองว่าเป็นทีมที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมีฐานแฟนบอลที่แน่นและพร้อมยืนเคียงข้างทีมเสมอโดยอันดับแรกครับผมต้องปรับตัวเข้ากับทีมมาเร็วที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของแทคติกและรูปแบบการเล่นซึ่งต้องเรียนรู้ให้ทันเพื่อนครับส่วนเรื่องสภาพร่างกายครับไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะซ้อมมาอย่างต่อเนื่องส่วนเป้าหมายในปีนี้ครับก็เป็นเป้าหมายเดียวกับทีมคือการเลื่อนชั้นและผมพยายามทำช่วยทีมให้ดีที่สุดและให้ได้มากที่สุดฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันทางฝั่งของตลาดซื้อขายของน้องใหม่ในทดีกันหน่อยครับอย่างทางด้านราชันคูขาวลำพูนบรีเออร์ครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ของทางด้านบวก10ครับต้องให้เครดิตกันด้วยครับได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าเตรียมที่จะเปิดตัวทางด้านออกเยนมูดิสกีครับของด้านดีกรีดาสโบลีกของทางด้านสโลวีเนียเข้ามาร่วมทีมในสัปดาห์หน้านี้แหละครับโดยสำหรับทางด้านมูดิสกีครับฤดูกาลที่ผ่านมาครับโดนปล่อยให้กับทางด้านมารีบอสยืมตัวได้ทำไปถึง17ประตูพร้อมกับคว้ารางวัลดาวซัลโวและพาทีมคว้าแชมเปี้ยนลีกครับรวมถึงได้สิทธิ์ประเด็นถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยแหละครับโดยในขณะเดียวกันครับล่าสุดครับเจ้าตัวก็ได้ตัดสินใจที่จะย้ายมาค้าแข่งในเอเชียครั้งแรกอีกด้วยครับได้เตรียมที่จะเปิดตัวกับน้องใหม่อย่างทางด้านลำพูนริเออร์อย่างเป็นทางการแหละครับและโดยที่ผ่านมาครับเจ้าตัวครับค้าแข่งในยุโรปตะวันออกเป็นส่วนใหญ่และเคยไปลุยกับทีมอย่างทางด้านโกเทเฟิร์ตในบุนเดสลีกาเยอรมันมาเล็กด้วยและยังเคยติดทีมชาติสวีเดนอยู่21มาเล็กอีกด้วยแหละครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่ทางฝั่งของทางด้านแฮมิลตันกันหน่อยครับเมื่อได้ออกมารายงานข่าวว่าไม่หวั่นเลยครับว่าที่จะป้องกันดาวซัลโวลั่นเลยครับว่าขอโชว์เต็มที่เพื่อผ่าการท่าเรือลาแชมป์ทลีกให้ได้เลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านเจ้าของดาวซัลโวทลีกฤดูกาล2021ที่ผ่านมาอย่างทางด้านแฮมิลตันที่ฝากผลงานไว้19ประตูกับหนองบัวพิชเชฟซีต่างๆที่มาเล่นในเมืองไทยเป็นปีแรกก่อนที่จะตัดสินใจครับที่แย้มมาสวมเสื้อการท่าเรือและประกาศครับว่าไม่ขอลุ้นดาวสโตรให้กดดันตัวเองแต่ยืนยันครับว่าทุกเกมที่ลงเตะของฮัตฟอร์มเก่งออกมาทุกนัดเพื่อพาทีมการท่าเรือครับลุ้นแชมป์ไทยลีกและบอลถ้วยอีก2รายการให้ได้เลยครับอย่างไรก็ตามครับก็กำลังที่จะเป็นที่โฟกัสของแฟนๆไม่เฉพาะแค่ทางด้านต้นสังกัดใหม่อย่างการท่าเรือหากรวมถึงทีมเก่าอย่างทางด้านหนองบัวรวมถึงแฟนของชิบูริด้วยว่าจะโชว์ฟอร์มเก่งได้เหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาหรือไม่สำหรับทางด้านเฮมิลตันโซเลสครับกองหน้าบราซิลดาวสุดบูทลิกฤดูกาลที่ผ่านมาโดยผลงาน19ประตูกับพยัคฆ์ไก่ชนหนองบัวพิชเชฟซีครับในขณะเดียวกันครับล่าสุดครับมีรายงานมาจากเว็บไซต์ของทางด้านสยามสปอร์ตนะครับว่าทางด้านเฮมิลตันรายนี้ครับได้บอกว่าเขาคิดไม่ผิดอย่างแน่นอนที่ตัดสินใจย้ายมาอยู่กับการท่าเรือไม่ใช่แค่การได้ค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่กับทีมเก่าแต่มันเป็นความท้าทายของอาชีพนักเตะที่ทุกคนครับอยากพิสูจน์ตัวเองว่ามีความสามารถยังเหลือล้นเหลืออยู่ไหมการมาอยู่ที่นี่ครับทีมตั้งเป้าหมายผู้นั้นไว้สูงครับน่าจะเป็นการตอบโจทย์ของเขาได้เป็นอย่างดีแหละครับส่วนในขณะเดียวกันครับคำถามที่ว่าเขาคิดจะป้องกันตำแหน่งดาวซัลโวหรือไม่ดังนั้นเฮมิลตันครับได้ออกมาบอกแล้วแหละครับว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายหลักสิ่งที่เขาต้องการครับคือโชว์ผู้นั้นให้ดีที่สุดกับการท่าเรือทุกนัดที่ลงสนามครับขอแค่การท่าเรือครับคว้าแชมป์ทลีกรวมถึงบอลถ้วยอีก2รายการให้ได้ครับถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายและมีความสุขครับที่จะได้ดาวซัลโวเป็นที่ไหนๆครับทีมต้องการมาก่อนความสำเร็จส่วนตัวเลยครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่ทางฝั่งของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับยืนยันแล้วครับว่าไม่มีปัญหาในเรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอลสีเศร้ารอสรุปเรื่องจังหวัดที่จะจัดการแข่งขันและจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งเลยครับโดยหลังจากที่ทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องสีเศร้าของทีมชาติไทยครับล่าสุดครับนายพาทิตย์สุภาพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลครับได้
ืนยันเลยครับว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะประกาศจังหวัดที่พร้อมที่สุดเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยก่อนหน้านี้ครับมีการส่งเจ้าหน้าที่ครับเข้าไปตรวจสนามทั้ง3แห่งแล้วครับทั้งจังหวัดสงขลาจังหวัดเชียงใหม่และลีโอเชียงรายส่วนการดําเนินจัดการแข่งขันนั้นครับทางสมาคมจะส่งคนไปช่วยให้ได้มากที่สุดโดยจะเป็นการส่งหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งทางทดีครับจะเป็นผู้ส่งรายละเอียดไว้ว่าต้องทำอะไรบ้างทางผู้เสนอตัวครับก็จะต้องกรอกข้อมูลพร้อมกับแนบรูปมาทดีพิจารณาอีกครั้งและต้องมีทีมงานมืออาชีพหรือออร์แกไนเซอร์ที่คอยจัดงานเพื่อพิจารณาเป็นเรียบร้อยครับจะแจ้งให้ทราบในภายหลังอีกครั้งแหละครับและในส่วนของทีมครับที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันครับไม่มีปัญหาเลยครับมีทีมตอบรับมากกว่าที่ต้องการเหลือแค่เรื่องสถานที่ครับซึ่งต้องดูกันเลยครับว่าพวกเขาก็จะสามารถไปแข่งขันได้ตามสถานที่ที่แจ้งไปหรือไม่หรือทางด้านเลขาธิการสมาคมครับมองว่าน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้แหละครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราขอมาปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตลาดไทยลีก2กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดธนันยักษ์แสดครับหรือสโมสรอุดรธานี FC ล่าสุดครับได้ดึงตัวธนันกฤษดาหิมวิพัฒน์มิดฟิลด์วัยเก่าครับเข้ามาเสริมทัพบูธไทยลีก2ในฤดูกาลนี้แหละครับโดยสำหรับธนันสโมสรอุดรธานี FC ครับได้เปิดตัวสโมสรชื่อดังในศึกฤดูไทยลีก2ได้เดินหน้าเสริมแกร่งทีมอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับได้ประกาศเปิดตัวธนันกฤษดาหิมวิพัฒน์กองกลางวัย38ปีจากขอนแก่นยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมผู้ดูศึกไทยลีก2ในฤดูกาล2022นี้แหละครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับธนันเจ้าบ๊อบบี้ครับหรือธนันกฤษดาครับถือเป็นมิดฟิลด์พลังไดนาโมที่มีประสบการณ์ค้าแข่งมาอย่างโชคโชนผ่านการแข่งมาแล้วครับอาทิเช่นเชียงรายยูไนเต็ดสุโขทัย FC นครราชสีมามาดาม4และสโมสรล่าสุดก็คือขอนแก่นยูไนเต็ดจงอ่างพยองนี่แหละครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึก M150 Championship หรือไทยลีก2ในฤดูกาล2022นัดเปิดสนามของธนันอุดรธานี FC ก็จะเปิดบ้านพบกับอุทัยธานี FC ครับในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ